สวัสดีครับพบกับผมบิงบิงใดครับผมวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะฮะก็มีคนยิงคําถามเข้ามาว่าคุณบิงครับ่ลรบควรทํา คลิปแบต16โวลต์ไปหรือ,อยังครับถ้าทําแล้วรบกวนชี้เป้าผมด้วยผมอยากดูมากคือจริงๆแล้วก็ส่งมานานแล้วล่ะแล้วผมก็มีคิวถ่ายงานเยอะมากถ้าเกิดยังไงส่งมาแล้วถ้าเกิดยังไม่ได้ทําไงก็ทำมาอีกได้นะครับถ้าคลิปนั้นเป็นคลิปที่ดีจริงๆเป็นข้อมูลที่ดีจริงๆผมจะทําให้นะครับคลิปที่เขาส่งมาเนี่ยเป็นคลิปมาจากศาสตราจารย์จอห์นดีเคอร์รีจากมหลาลัย WSU ย่อมาจาก Webber State University Davis นะครับเมืองออก ออกเดนรัตยูทาประเทศอเมริกาซึ่งอาจารย์คนนี้เป็นคนเก่งมากเขาจะชำแหละรถยนต์ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์น้ำมันไฮบริดรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็ช่วงหลังมาก็จะเน้นรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวเลยเพราะว่าเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้ามันมาแรง โดยข้อมูลเนี่ยก็ขึ้นตามนี้นะฮะขึ้นไปดูก็ได้เลยสำหรับอาจารย์คนนี้นะครับซึ่งเขาเนี่ยได้นำตัวแบต low voltage ใน t ท sla นะครับในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีแบตอยู่2ประเภทไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็หรือรถยนต์น้ำมันไฮบริดเขาจะเรียกแบตตัวที่เลี้ยงเลี้ยงไฟในรถเนี่ยเรียกว่า low voltage แล้วก็แบตท,ที่เป็นเมนหลักของรถเนี่ยเรียกว่า high voltage ของ Hybrid เนี่ยอย่าง high voltage ของ Au d ดจะอยู่ที่4 8 v แโวลต์แต่ว่า low voltage จะอยู่ที่ 12V องโวลต์นะครับของเ e s ล a เนี่ยมาปี2022เนยี่ยเาเปลี่ยน เขาใช้แบตลิเทียม low voltage ขนาด16โวลต์ไม่ใช่12โวลต์แล้วนะ12โวลต์เนี่ยมันเป็นตัวเก่าที่เป็นแบ,แบตตะะกัวกดตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นแบตตัว low voltage 16โวลต์หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับมันไม่มีควปโคลลบ,บแล้วอะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่าหน้าตาแบตอย่างเงี้ยภายในมันเป็นยังไงกันนะครับ เอาละก่อนที่เราจะไปสู่ตัวแบบตัวนี้ผมขอเท้าความประวัติของแบต16 v วลตกันก่อนว่ามันมีความเป็นมายัางไงกว่ามันจะมาเป็นแบต16 v ทุกวันนี้นะครับเท s l a เนี่ยหันมาใช้แบต16 v ครั้งแรกนะครับในเดือนมิถุนาปี2021นะครับหรือเมื่อ2ปีที่แล้วนะรุ่นแรกอะที่ได้เอามาใช้เลยเท s l a รุ่นแรกที่เอามาใช้ก็คือ Tesla m o เดลเ r e รีเฟช ปี2021หรือถ้าเกิดเป็นตัวท็อปในรุ่นนั้นก็จะเรียกว่า Tesla Model S p l a t นั่นเองนะครับอย่างที่เห็นในรูปเลยนะฮะฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นแบต12โวลต์รุ่นเก่าของใน Tesla ส่วนทางขวามือเนี่ยจะเป็นแบบ16โวลต์รุ่นใหม่ของใน Tesla นะครับในปีนั้นเนี่ยเขายังเลเบลอยู่ว่าเป็น12โวลต์นะแต่จริงๆแล้วอะ่ะตัวข้างในอะ่ะเวลาถ้าเราเอาตัวไปวัดไฟจริงๆอะ่ะมันจะได้มันจะจ่ายไฟออกมา16โวลต์นะครับไม่ใช่12โวลต์ในปี2021นะนนะน่เเปป็การลียแปลงครั้งใหหญ่เมือนกัันนนนนะะะไมมมม่่่ววาาจเเเเป็โโโดดดลลล Y หร Model S, Model รือ S X คบใปีนนั้นะ่ะ Tesla Model Y ได้แบตตัวนี้ไปด้วยนะหลังจากที่กลางปีอ่ะเทสลาโมเดลเออกนะครับตัวเดือนมิถุนายนกลางปีเนี่ยเป็นแบตสิบสอโวลต์ตอนนั้นเขาบอก12โวลต์แต่จริงๆมันคือ16โวลต์เป็นแบตหน้าตาลิเทียมอย่างนี้นะครับแล้วพอมาถึงตรงปลายปีก็เริ่มมีบอกแล้วว่าเทสลาโมเดลวายปี2022ก็คือเริ่มผลิตตั้งแต่เดือนตุลาปีสองพนี่สิบนะจะใช้แบต16โวลต์หน้าตาแบบนี้แหละครับแล้วก็จะมาพร้อมชิปเซ็ตตัวใหม่ก็คือ AMD Ryzen นะครับเนี่ยโมนะบบเดลวายโปรดัก ตะกวกกดไปแล้วนะวิธีการเช็คว่ารถเทสลาของคุณใช้แบตโลว v o นเท g e แบบตะกวกกดหรือว่าแบตแบบลิเธียมไอออนนะครับไม่ยากเลยครับวิธีการก็คือกดไปที่คอนโทรลพาร์เนลนะครับผมแล้วก็กดไปที่ซอฟต์แวร์แล้วจากนั้นจิ้มคำว่าโมเดลสเนี่ยหรือโมเดลวนะเป็นเวลา3วินาทีแล้วปล่อยจากนั้นปุ๊บก็ใส่ e วิ i c e โค้ดเข้าไปนะครับ s วิ v i c เอ็กเซสโค้ดตัวนี้ก็คือ S E R vice แล้วกดโอเคนะครับเขาจะถามว่าเอ้ยคุณกำลังจะเข้าเซอร์วิสหมดแล้วนะคุณโอเคเหรอก็กดโอเคไปครับพอเรากดอัน b l e เบอร์ไปเสร็จปับ๊บเนี่ยแล้วนี่คือหน้าเซอร์วิสหมดนะครับไปที่ตัวไฮวอนต์อะโลว์วอนเทนแบตเตอรี่นะครับ แล้วก็กดที่ power distribute นะครับอ่ะเราจะเห็นไหมครับว่า low voltage voltage ของเราเนี่ยมันจะเขียนว่า15.5โวลต์นะครับแล้วก็ SOC อยู่ที่79%หลังจากที่เราเช็คเรียบร้อยนะครับอย่าลืมออกจาก service mode นะครับไม่งั้นมันจะขับรถไม่ได้เพราะถ้าเกิดเราอยู่ใน service mode เนี่ยมันจะขับได้แค่ความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับวิธีการออกจาก service mode ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับกดปุ่มสีแดงตรงนี้ค้างไว้ออกแล้ว เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกสเปคแบต16โวลต์กันดีกว่าว่าเป็นสเปคยังไงบ้างนะครับแบต16โวลต์ของเทสลานะั่นจะมีน o m i มิ l v ลโวลเทจหรือว่าแรงดันไฟอยู่ที่ประมาณ 15. 5ถึง15.8โวลต์ตลอดเวลาในการใช้งานนะครับแล้วก็มีกระแสไฟอยู่ที่6.9แอมป์อ้าวพอมันมาคำนวณกันแล้วเนี่ยเอาโวลต์มาคูณแอมป์นะครับก็จะได้เป็นค่าไฟอยู่ความจุที่ประมาณ0.1กิโลวัตต์เอาให้พิเศษเลยนะพิเศษก็คือแม่นยำเลยก็คือ99วัตต์อาวแล้วครับ99วัตต์อาวเนี่ยก็เป็นความจุที่น้อยลงมาจากแบตตัวเก่าเนี่ยประมาณ4เท่าเลยนะครับ เดีย๋ยวเราจะเอาสเปคแบตตัวเก่ากับแบตตัวใหม่มาเปรียบเทียบกันตรงนี้นะครับแบตตัวเก่าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจะมีความหนาและความใหญ่มากกว่าแบตตัวเดิมปริมาตรเนี่ยมากกว่าถึง4เท่านะครับผมไม่ขอเจาะลึกสเปคแบตตัวเก่ามากนะักที่เป็นแบต12บโวลต์ตัวกดเพราะว่าใช้งานกันมานานละแล้วก็มีข้อมูลกันเยอะแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามาเปรียบเทียบสเปคกันแล้วเนี่ยแบต16โวลต์ v, ตัวใหม่เนี่ยจะน้ำหนัก1.8กิโลส่วนแบตตัวเก่า12โวลต์เนี่ย น้ำหนัก12กิโลนะครับหรือเรียกได้ว่าแบตลิเธียมตัวใหม่ที่เป็น16โวลต์เนี่ยจะเบาวกว่าแบตตัวเก่าประมาณ6เท่านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอแบตตัวเก่าเนี่ยมันมีแรงดันไฟอยู่ที่12.8โวลต์และกระแสไฟอยู่ที่33แอมป์อัลถ้าเกิดตีเป็นค่าการเก็บกระแสไฟแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ0.4กิโลวัตต์อัลหรือมากกว่า4เท่าแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการการเก็บไฟเยอะขนาดนั้นน่ะในรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่า ในรถยนต์ไฟฟ้าในกรณีก็ตามใดก็ตามถ้าเกิดแบต low voltage ม,มันต่ําจริงๆอะ่ะตัว BMS ของแบตเตอรี่ low voltage มันจะไป kick off ให้แบต high voltage ทงานจ่ายไฟกลับมาที่ low voltage แต่รถยนต์น้ำมันมาทำอย่างนั้นไม่ได้รถยนต์น้ำมันสมมตินะฮะถ้าแบตใกล้จะหมดอะ่ะสิ่งเดียวที่จะทําได้ก็คือต้องให้คนใช้งานมาสตาร์ทรถซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อจํากัดดังนั้นเนี่ยการออกแบบแบตเตอรี่มันก็แตกต่างกันออกไปนะครับแบตเตอรี่16โวลต์ตัวลิเธียมของเทสลานะประกอบไปด้วย1ก็คือ BMS เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าฝั่งเนี้ยฝั่่งงงทีเป็็นแผงวงจจรกกคืออาา RBMMS ม m ม n เน e เมน t ์สิสต์เ็เป็นบอร์ดมาเลยซึ่งตัวเก่าไม่ได้ให้มาถ้าเกิด1 2โวลต์ตัวเก่ามันจะมาแค่ตัวแบตอย่างเดียวจะไม่มีตัวแผงวงจรตัวควบคุมไฟของแบตนะครับแล้วก็ไอตัวบอร์ดตัวนี้มันจะดึงการจ่ายไฟเข้าจ่ายไฟออกในแต่ละเซลลเลยนะครับมันควบคุมระดับเซลล์ที่อยู่ในแบตเลยแล้วผมขอเจาะลึกแผงวงจรแบต16โวลต์ของ t ท sla อีกทิดนึงนะครับแบตเตอรี่16โวลต์ s ท a นั้นนะี่ยเป็นลิเทียมเ m ็นะเป็น NMC ย่ก็ย่อมาจากนิกเกิลแมงกานีสโคบอลนะครับซึ่งไม ตัว a r d Range Plus หรือว่าคุณจะใช้ Long Range หรือคุณจะใช้ Perform a n c e หรือคุณจะใช้ t ท sla m o d e l S หรือ m o d e l X ก็ตามจะได้ตัวแบตอย่างนี้ไปนะครับก็คือจะเป็นแบตตัว16 V MMC แล้วก็ถ้าเกิดเราพลิกตรงแผงข้างหลังดูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีเขียนคําว่า CATL เล็กๆเนี่ยอันนี้ก็ซูมขึ้นมาให้เห็นแล้วว่ามันจะมีเขียนคําว่า CATL นะครับถัดมาอีกอ่ะเรามาอีกฝั่งหนึ่งก็คือข้างใต้แผงวงจรละก็คือเป็นแบตเตอรี่ละตัวแบตเตอรี่เน ภาษาฝรั่งเนี่ยเขาเรียก 1P4S นะครับเขาเรียก 4cell in series หรือว่าย่อมาจาก 1P4S ก็คือ1 pack แล้วก็มี 4, 4 series cell ภายในแบต low voltage 16v ของ t ท s l a ตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่า t ท s l a เนี่ยเลือกใช้เซลล์จากบริษัท CATL ไม่พอแต่ใช้แผงวงจรจาก CATL ด้วยดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่า CATL เป็นคน Inhouse ตัวแบตตัวนี้ให้กับเท sla นะครับโดยที่สเปคมีอย่างนี้นะครับไอ้ตัวแบต1ก้อนเนี่ยมันจะอยู่ที่แรงดันไฟอยู่ที่ประมาณ3.7โวลต์แล้วก็กระแสไฟอยู่ที่6 9แอมป์ัต่อก้อนนะครับแล้วก็ประเภทแบตก็อย่างที่เคยพอดไว้ก็คือ NMC แล้วก็หน้าตาแบตก็จะประมาณนี้ครับอันนี้คือหน้าตาแบตแบทแบท,ที่ยังไม่ได้ประกอบเข้าไปในแบตเตอรี่1 6โวลต์ของเทสลานะถ้าสังเกตดีๆคือคุณเอา3.7อ่อะ คูณ4เข้าไปมันจะได้ประมาณ15.5หโวลต์หรือ15.8โวลต์พอดีเลยดังนั้นเนี่ยก็คือเขาทําการต่อแบบต่อเป็นซีรีส์ให้ตัวโวลต์มันเยอะขึ้นเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้เลยคราวนี้เรามาดูตรงขั้วมันหน่อยละกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าแบต low voltage สโวลต์ของเทสลาเนี่ยจะมีทั้งหมด5พอพอตด้วยกันใหญ่ๆนะโดยที่พอตใหญ่ๆจะมี2พอร์ตซึ่งแน่นอนอยู่แล้วลนะ่ะพอร์ตใหญ่ๆก็เป็นสะพานไฟนะครับ คือตัวที่จ่ายไฟเข้าจ่ายไฟออกเขาเรียกว่าขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบจะเห็นว่าจะมีขั้วบวกขั้วลบเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกตรงที่มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันอานดูอาจจะงงง,งนะครับอันนี้นะเดี๋ยวเราจะมานั่งเจาะลึกกันก็คือ Lin Data ก่อนเลยแล้วกันฝั่งซ้ายมือ,อคือ Lin Data ย่อม,มาจาก local interconnect network นะครับตัว Lin Data เนี่ย้าเอาไปใช้สําหรับจ่ายข้อมูลนะเป็นการจ่ายข้อมูลหรือว่าการรับส่งข้อมูลเล็ก ไม่เกิน19.2กิโลบิตต่อเซคันซึ่งความความยาวของสายเนี่ยจะไม่เกิน40เมตรดังนั้นแล้วเนี่ยไอสายตัวเนี่ยอาจจะไปเชื่อมต่อ MCU รถหรือว่าตัวไหนก็สมองกลของรถสักตัวหนึ่งแต่ BMS ตัวเนี่ยจะทำงานแยกออกจากตัว MCU ข้อดีของมันก็คือเราเหมือนกับเราแยกตัวทํางานออกมาไกลๆแล้วก็มาควบคุมแบตในระยะใกล้ก็ไม่ต้องเดินสายให้มันเยอะขึ้นสาหรับการควบคุมแบตนะครับเพราะว่าสมองกลในการควบคุมแบตก็อยู่ตรงนี้เลย ดังนั้นจากการจะสั่งจ่ายข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็ผ่านสายเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกลินเดต้ากันหน่อยดีกว่าว่ามันคืออะไรนะครับลินเนี่ยถูกนำ มาใช้ครั้งแรกเลยอะในปี1999แต่ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นแบบสตาร์ทอัพอยู่เลยก็คือถูกนำมาใช้ครั้งแรกกับค่ายรถยนต์ยุโรปนะอย่างเช่น BMW, Volkswagen, Audi, Volvo, Mercedes-Benz แล้วก็ค่ายรถอื่นๆในท้องตลาดตอนนั้นเป็นรีนเวอร์ชั่น1.0ซึ่งไม่มีคนใช้งานเยอะคนใช้งานยังเป็นกลุ่มเล็กอยู่ก็จะเป็นกลุ่มรถยุโรปในเล็กอยู่นะครับแล้วถูกพัฒนาต่อมาต่อเนื่องในปี2003เนี่ยถูกพัฒนาเป็นมาเป็นรีนเวอร์ชั่น2พอมาเป็นรีนเวอร์ชั่น2เนี่ยเริ่ม กราฟของลินเนี่ยมันเริ่มเฉดฉายขึ้นละจนมาถึงปี2012นะครับมันขึ้นไปอยู่มาตรฐาน SAEJ 2 6 0 2เลยตัวเนี้ยเป็นมาตรฐานที่จะใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์เลยแล้วพอมาปี2016เนี่ยกลายเป็น ISO 1 9 9 8 7ก็คือถูกบังคับให้ใช้เลยว่าเออถ้าเกิดรถทั่วไปอะ่ะก็สามารถนำมาไอตัวเนี้ยมาใช้งานได้นะครับแล้วเราจะดูจากกราฟดีๆเนี่ยลินนะ ถูกนำมาใช้กับออโตมอทีฟก็คือค่ายรถต่างๆเทคโนโลยีของมันอ่ะแซงหน้าแคนบัสไปแล้วก็ถือว่าถูกนํามาใช้ได้รับความนิยมมากกว่าแคนบัสไปแล้วนะครับผมขอเจาะข้อมูลลินอีกนิดนึงแล้วกันเพื่อให้ทุกคนเข้าใจภาพรวมกันนะทุกวันนี้เนี่ยค่ายรถยังก็ยังใช้งานแคนบัสกันอยู่นะคือเราต้องมองอย่างนี้ดีกว่าแคนบัสเหมือนเส้นเลือดใหญ่เหมือนกับเส้นเลือดใหญ่ของรถที่จ่าย Data ไปในรถซึ่งการจ่าย Data ของแคนบัสจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งเมกะบิต เปอร์เซกันก็คือ1เมกะบิตต่อวินาทีแต่ลินเนี่ยจะทําได้มากสุด20กิโลบิตต่อวินาทีเพราะลินไม่ได้ต้องการการส่ง Data แบบรุนแรงขนาดนั้นอะ่ะการเหยียบคันเร่งอะ่ะผมเชื่อว่ามันต้องเป็นแคนบัสสมมติแตะนิดเดียวมันห่างกันไปประมาณ4%เอตย่างเงี้ยไอ้ตัวแคนบัสต้องส่งข้อมูลแบบรุนแรงมากส่งเร็วมากเลยอะ่ะแล้วพอเราผ่อนคันเร่งออกมาเราไปเหยียบเบรกอีกอะไรอย่างเงี้ยตัวเบรกก็ต้องรู้อีกว่าที่เราเหยียบลงไปอะ่ะมันลึกเท่าไหรม่มันตื้นเท่าไหร่อันเนี้ยยคคือ Canvas. อะแแลลล้้้้้ววทาาามมินนนนถถึงงงงูกใใชชเเดีีมมี๋ผจหตรรับ ลินเนี่ยถูกใช้งานมากขึ้นเพราะว่า1มีราคาถูกกว่าแคนบัสอย่าลืมนะฮะแคนบัสเนี่ยมันเป็นทวิสเต็ดเคเบิลนะครับซึ่งไอตัวสายหุ้มสนวน2แกนอะซึ่งมันจะจ่ายไฟได้ประมาณเพียงแค่ 5V โวลต์มันรับไฟได้แค่5โวลต์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสายไฟก็จะต้องมีความใหญ่มากกว่า 12V โวลต์ของลินเนี่ยมันจะรับเป็นสายไฟเส้นเดียวแล้วมันรับไฟได้มากสุด12โวลต์ อย่าลืมว่าโวล์ยิ่งเยอะการจ่ายแอมป์ก็ยิ่งน้อยลงสายไฟ6โวล์2แอมป์มันอ e ีโคบาลนซ์เท่ากับ12โวล์1แอมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยการจ่ายไฟแบบ12โวล์มันก็ทําให้สายไฟมันเล็กลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสายไฟมันเล็กลงต้นทุนในการผลิตก็น้อยลงไปด้วยนะครับส่วนแคนบัสเนี่ยใช้สายไฟหุ um ้มฉนวน2แกนซึ่งรับไฟได้มากสุดอยู่ที่ประมาณ5โวล์ส่วนลินเนี่ยมันจะรับไฟได้มากถึงประมาณ12โวล์แล้วมีต้นทุนการเดินสายไ,ไฟที่ถูกกว่าดังนั้นเนี่ยค่ายรถเริ่มหัน ตรงสีเหลืองใช่ไหมแล้วก็จะมีตรงสีน้าเงินเยอะๆเลยไอ้ตรงสีน้าเงินเยอะๆนั่นก็คือลินแล้วไอ้ตรงสีเหลืองนั่นก็คือมาเป็นรวม d a t ้ไว้ที่เดียวแล้วก็ค่อยส่งไปที่ Can v a สตัวเดียวทำไมต้องทําอย่างนั้นคือบางอุปกรณ์อ่ะมันไม่ได้ต้องการใช้งานแบบ Real Time หรือว่าการใช้งานแบบว่าที่จะต้องจ่ายข้อมูลเยอะๆอะบางบางอุปกรณ์มันใช้จ่ายข้อมูลน้อยๆก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับถ้าที่เรื่องกระจกขึ้นลงของรถอ่ะอาจจะมีทั้งหมด3ตัวเลขด้วยกันศนก็คืออยู่เฉยๆนะก็คือ blank state อส่วนหนึ่นนนนัั้้เออองงงการส่ขขมูลลิ มันมีแค่นั้นเองสําหรับ1อุปกรณ์นะดังนั้นเนี่ยถ้าจะเอาแค n นบัสไปเดิน1อุปกรณ์ที่มีความแรงถึง1เมกะบิตมันไม่ได้เป็นแบบเรียลไทม์ในการที่ส่งข้อมูลแบบรุนแรงนะครเขาจะใช้ลินกันนะ มามัในส่วนของ Tesla ดีกว่า Tesla เนี่ยลำลินมาใช้กับแบต16โวลต์ทําไมทําไมต้องลินด,ด้วยละ่ะทําไมไม่ใช้คานบัสล่ะก็ในเมื่อระบบของ Tesla เป็นคอมพิวเตอร์ซับซอ้อนมากเลยนี่อย่าลืมว่าแบต16โวลต์ก็ไม่ได้ทํางานเรียลไทม์100%ตลอดเวลาไม่ได้ส่งข้อมูลขนาดนั้นนะครับแบต16โวลต์เนี่ยมันมีการใช้งานอยู่หลายฟีเจอร์ก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองพูดข้อมูลมาแล้วกันว่าการใช้งานของแบต16โวลต์ในรถจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือว่าการทํางานของรถ Tesla เราต้องมองก่อนว่ามันคือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะมันจะทํางานเหมือนสมาร,ร์ทโฟนเลยก็คือจะมี5สถานะด้วยกันหลกัหลกๆนะครับ1ก็คือสแตนด์บาย Wake Up เปิดแอป Tesla ปุ๊บคุณจะเห็นไหมว่าคุณคอนเนคกับรถไอ้จังหวะนั้นที่คุณคอนเนคกับรถอะตัวแบต16บ1 6โวลต์ต้องไปสั่งให้ตัวแบต h v o l t a g e ทำงานจ่ายจ่ายไฟให้อุปกรณ์ในรถให้กับระบบมันเดินได้แต่ถ้าเกิดจะสั่งให้มันเปิดแอร์ในรถรับรองเข้าไม่ดึงไฟจาก 86V ์แน่นอนเข้าไปดึงไฟจาก h i g h v o l t a g e ก็คือเป็นแบตเตอรี่ตัวใหญ่ของรถตัวนี้ก็คือ wake Up พลรถหรือ l e e p บางทีเนี่ยเรากดเปิดเราเราสลิปโหมดของรถเนี่ยแบบว่าอย่างเช่นอาจจะทิ้งรถไว้ประมาณ2ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงโดยที่ไม่เปิดเซนทรีโหมดนะเกิน2ชั่วโมงปุ๊บรถมันก็เริ่มสลิปละอันนี้ก็คือตัวแบต16โวลต์มันยังทำงานอยู่แต่มันทำงานที่โวลต์ต่ำนะฮะซึ่งตัวเนี้ยลินเนี่ยมันจะเป็นการยิงข้อมูลเข้าไปใน BMS เพื่อนั่งคุยกันตลอดเวลาอีกอันนึงก็คือไฮเบรดไฮเบรดเนี่ยก็คือสั่งให้รถมันอารมณ์เหมือนชัดดาวก็ได้โดยที่เราสามารถไปกดชัดดาวในตัวรถได้นะครับเหมาะสสาาาาาาาหรรรรรรัับบคคนนนนทททีี่่่่ออเเเเดดดิงงงงไไไปปตปะศแล้้้วามมถถช์จภยยยใ3ื นี้ก็เป็นของพี่วิวที่ใช้ Tesla m o d e S เนะครับเขาไปต่างประเทศเนี่ยประมาณ3เดือน โดยที่เขาทิ้งรถเทสลาไว้เขาก็ทาการไฮบริดไว้ตัวรถมันก็จะเงียบไปเลยซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็นการที่สั่งการกับใช้ลินสั่งการให้กับแบต16บโวลต์เนี่ยแหละทำการจ่ายไฟไปมาอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวรับสัญญาณจาก MCU นะเขาเนี้ยในกรณีถ้าเกิดสมมุติว่าแบ so ต16บโวลต์เนี่ย SOC มันต่ำ State of Charge เนี่ยมันต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้เนื่องจากตัวแบต16บโวลต์ของเทสลาตัวนี้นะครับ SOC เนี่ยเขาจะให้ประคองให้อยู่ที่ประมาณ15% 85%เท่านั้นเองคือ SOC รักษาการนะตีถบบึงแป,ป็น Op ti Optimal SOC ที่ดีที่สุดนะครับแต่ลองนึกดูถ้าเกิดเป็นรถน้ำมันคงคงทำแบบการยิงสัญญาณอย่างนี้ไม่ได้เนาะแบบสมมุติว่าแบตบมันลดลงไปต่ำอะ่ะ เราก็ไม่สามารถจะยิงข้อมูลจาก82โวลต์ให้ไปสตาร์ทรถเครื่องยนต์ V6 ให้มันทางานเพื่อชาร์จแบตเข้าไปแล้วก็ดับเครื่องได้อะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่ว่ารุ่นไฟฟ้ามันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นซึ่งเทสลามันมีระบบนี้นะครับแม้กระทั่ง Chevy o l t ผมก็ไม่มีระบบนี้อ้าทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเทสลาทุกรุ่นก็ใช้1 2โวลต์มาก่อนนี่แล้วอุปกรณ์ BMS ของ82โวลต์มันไปอยู่ที่ไหนล่ะมันก็ไปอยู่ในที่ของแผงวงจรของรถเทสลาครับมันอาจจะเอา BMS ตัวเนี่ยไปใส ไม่เคยมาอยู่ตรงข้างแบต12โวลต์ซึ่งตอนเนี้ยเทสลาเอามาอินทิเกตก็คือเอามารวมกันอยู่ในตัวแบต16โวลต์เลยหน้าตาเล็กๆอย่างเงี้ยแหละครับผมซึ่งมันจะลดต้นทุนในการเดินสายไฟไงครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือว่าเราไม่ต้องไปเดินสายไฟอุปกรณ์ควบคุมแบต BMS แบต16โวลต์จากที่อื่นเพื่อมาจ่ายไฟตรงจุดนู้นจุดนี้แล้วอะ่ะคือมันมารวมกันที่เดียวเลยแล้วก็มีเส้นเส้นสายไฟเส้นหนึ่งยาวไปเลยนะครับมาถึงอีกส่วนหนึ่งเลยดีกว่านะครับ ECPA นะครับ e ตัว ECPA เนี่ยเราจะเห ัดมาจากลินนะฮะเราเห็นในรูปตรงนี้เลยนะ EPCA ย่อม,มาจาก Electric Connector Position a s s u r a n c e ก็คือตัวเช็คว่าครัวหรวมหรือเปล่า แค่นั้นเองมันมีหน้าที่แค่นั้นเองมันจะทําการเช็คตัวขั้วเสียบที่ทําการเมตติ้งโปรเซสเมตติ้งโปรเซสก็คือการเสียบปลั๊กนะฮะก็คือการเสียบปลั๊กบ้านเนี่ยปลั๊กตัวเมียไปตัวผู้เนี่ยเขาเรียกเมตติ้งโปรเซสนะอันนี้คือมันเป็นการเอาขั้วเอาปลั๊กตัวเมียกับปลั๊กตัวผู้เสียบเข้าหากันแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่มันเสียบเข้าหากันเนี่ยถ้ามันหลวมมันจะเกิดการอาร์คเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยมันไม่มันไม่่่านนนเแววยิดดี มันก็ไม่จ่ายไฟเข้ากับแบตนะครับดังนั้นเนี่ยไอตัว EPCA เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเซฟตี้ตัวหนึ่งเพื่อป้องกันการอาร์คของแบตในรถการช็อตนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเซฟตี้ตัวหนึ่งที่เท s l a ให้มานะแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราเสียบขั้วไม่แน่นปั๊บเนี่ยตัวแบตจะไม่ทํางานทันทีแต่ดูใหญ่มากเลยกลายเป็นว่าไอลินเนี่ยมีบทบาทมากกว่า โอเคครับมาถึงข้อควรระวังของ86โวลต์กันเลยดีกว่านะครับข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งาน86โวลต์เนี่ยมอีอยู่2อ,อย่างหลักๆด้วยกันนะครับตัวแบตรุ่นใหม่เนี่ยไม่สามารถไปจัม์สตาร์ทรถคันอื่นได้นะครับคุณอย่าเอาแบตรถน้ำมันมาจัมใส่รถเท s l a แล้วทาการเหมือนกับให้เท s l a จัมจ่ายไฟไปที่แบตรถ น้ำมันนะครับมันจะพังแต่รถน้ํามันหรือรถทั่วไปหรือ1 2โวลต์ทั่วไปสามารถมาจัมพ์สตาร์ทรถเทสลาได้ครับอันนี้เป็นข้อมูลจากอาจารย์จอห์ดีเคอร์ลี่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับให้ศึกษากันว่าเขาได้พูดไปแล้วเขาได้ทําการทดสอบด้วยนะมันไม่ควรไปจัมพ์สตาร์ทรถน้ํามันถ้าเกิดรถน้ํามันหรือรถคันอื่นจะมาจัมพ์สตาร์ทรถเทสลาทาได้ครับอย่างที่2อคือขั้วแบตในรถเทสลาหรือว่าที่ผมเรียกกันคือที่เคเบล ที่เราเปิดมาตรงคอนโซลกลางรถนะครับตรงอาร์มเรสก็คือที่วางแขนแล้วข้อข้างใต้มันก็จะมีโค้ด12โวลต์ใช่ไหมรุ่นใหม่เนี่ยผมไม่ลองทดสอบดูละผมเอาอุปรกรณ์แปลงไฟ12โวลต์เป็น110โวลต์ถือที่มีการใช้ไฟ110โวลต์เสียบเข้าไปปรากฏว่ามันไม่ไม่ทำการจ่ายไฟออกมามจ่ายไฟออกมาก็จริงแต่ผมไม่สามารถเอาไฟนั้นออกมาใช้ได้ดังนั้นแล้วถ้าเกิดเราจะซื้ออุปรกรณ์อะไรมาติดรถเป็นอุปรกรณ์อะไรก็ตามที่ใช้งานกับไอตัวที่ขีบบุหรี่พยายามไปหารุ่นที่มันใช้แบต16โวลต์หรือ15โวลต์ อาจจะใช้ไม่ได้ทุกอันนะครับส่วน USB นะครับผมเคยเอาตัว USB hub ไปเสียบดูเสียบได้แล้วก็จ่ายไฟออกมาได้นะครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยรู้สึกว่าจะต้องเป็น USB Type C ที่ต่อไปยังมือถือของคุณถึงจะชาร์จได้นะครับถ้าเกิด คุณมี USB hub แล้วต่อเข้าไปแล้วก็ต้องการกระจายไฟทําไม่ได้แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันทาไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังลองดูนิดสักนิดหนึ่งก่อนจะไปแคมปิง้งไม่งั้นเดี๋ยวไปแล้วก็ไม่มีตัวสูบลมพอดีตัวสูบลมไม่ทํางานนะครับประมาณนี้ครับอ่ะมาถึงบทสุดเลยแล้วกันนะครับว่าทําไมอีลอนถึงเปลี่ยนแบต12โวลต์เป็น16โวลต์นะครับอย่างแรกเลยก็คือลิเธียมมันทนทานกว่าตะกั่วกดอีลอนเคยพูดไว้ว่า the best service is not n e e d i n g to service at the first place ก็คือการบริการที่ดีที่สุดเนี่ยไม่จําเป็นต้องกลับมาใช้บริการอีกโดยไม่จําเป็นนะแบตบไอตัวลิเทียม16โวลต์นะบอกกันว่าไลฟ์สเปนมันะจะอยู่ที่ประมาณ8-12ถึงปีส่วนไลฟ์สเปนของแบตตะกะัวกดเนี่ย มันอยู่ที่3-5ปีซึ่งถ้าเทียบกันแล้วมันก็ต่างกันประมาณ2เท่าตัวเลยก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้นะฮะบอกเลยนะว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u ั s สไคร e นะครับเพื่อผมจะเอา Data พวกเนี้ยมาทำโซเช l ยลลิสติ้งจากนั้นผมจะดูว่าแนวทางของคอนเทนต์เนี้ยในอนาคตของบลิงได e ไปเดินทิศทางไหนนะครับถ้ามียอดวิวเยอะยอดไลค์เยอะจากคลิปนี้ผมก็จะได้รู้ว่าแนวทางที่ทุกคนชอบ จากการที่ผมนั่งพูดเรื่องวิชาการอย่างเงี้ยไปได้ดีผมก็จะทำคลิปแนวนี้อีกดังนั้นเนี่ยผมบอกตรงๆผมอ่านทุกคอมเมนต์ที่ทุกคนคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ยอดไลค์ยอดวิวมันเป็นตัวกําหนดว่าคอนเทนต์ของบิงได e จะไปในทิศทางไหนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ